You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับได้ครับก็โอ้นี่ที่ทำงานใหม่ของเรานะครับเปิดกล้องโชว์โอเคได้ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราสองคนก็จะทำหน้าที่เป็นนักกลยุทธ์นะครับในการอธิบายภาพนะครับว่าการลงทุนในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีปัจจัยใดๆที่ต้องมีความกังวลไหมนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวให้พี่บิ๊กเปิดภาพก่อนเลยครับได้ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ต่อเนื่องมาจากกันยาถ้าจำได้คือเราได้ส่งสัญญาณว่าเดือนกันยาเนี่ยก็คือเรามองว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยสดใสนะครับแต่ว่ามาถึงเดือนตุลาเนี่ยเราคิดว่าก็ยังยืนวิวเดิมอยู่นะเพียงแต่ว่าเรากำลังรอสัญญาณการกลับตัวของตลาดนะครับในขณะที่ถ้าเกิดดูจากปัจจัยที่เรารออยู่นะครับในแง่ของปัจจัยบวกเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันเนี่ย4ประเด็นด้วยกันนะครับในแง่ของตัวSET Index Target เนี่ยเรายังเมนเทนเป้าที่ 1,740 จุดนะครับแล้วก็เรามองว่า3เรื่องหลักๆเนี่ยที่นักลงทุนน่าจะเห็นพัฒนาการในเชิงอาจจะเป็นเชิงบวกหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะกดดูเหมือนยังกดลงยากนะครับแต่ว่าเท่าที่เราติดตามสัญญาณนะครับในเชิงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับราคาค่าระวางเรือแล้วก็ตัวของราคาบ้านที่เป็นปัจจัยที่ทุกคนเนี่ยติดตามอยู่เนี่ยก็บอกว่าเริ่มลงมานะต่อเนื่องนะครับราคาบ้านเนี่ยเริ่มลงครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มลงนะครับเรามองว่าเฟดเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาใช้strategy เป็น data dependent เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะpause หรือว่าหยุดการขึ้นดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะซึ่งผมคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเห็นสัญญาณอันเนี้ยก่อนนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยแค่ตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยตัวของดอกเบี้ยก็มีการปรับลงแล้วก็หุ้นก็มีการรีบาวด์ค่อนข้างแรงนะครับเรื่องที่2นะครับที่ผมมองว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของประเทศจีนนะครับเรามองว่าจีนน่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดนะครับหลังจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเหตุผลสำคัญเลยนะครับที่จีนต้องผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะถ้าเขาไม่ผ่อนนะครับแล้วปีหน้าไปเจอกับภาพของเศรษฐกิจโลกที่แย่ GDP เขาจะยิ่งแย่หนักเลยนะครับคือต้องบอกว่าเรามองว่ารอบนี้เขาจะผ่อนเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยฟื้นตัวเพื่อรองรับกับภาพของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าที่ชะลอตัวนะครับแล้วเราคิดว่าหุ้นที่ลิงก์กับการส่งออกไปจีนหรือว่าการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์เรื่องที่3ก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อก็มีการเรียกว่าเริ่มนะครับมีการที่จะเปิดออกมาเหมือนกันทั้งในฝั่งของรัสเซียที่หลังจากที่เขายึดได้4แคว้นเนี่ยเขาเปิดมาบอกว่าพร้อมจะเจรจานะแต่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะก็คือยังมีการตอบโต้แล้วก็มีการแซงชั่นเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีประเทศจีนนะครับ1ประเทศที่ออกมาบอกว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามดูว่าการประชุม G20 ในเดือนหน้าเนี่ยจะมี development เชิงบวกของเรื่องนี้ไหมนะครับเพราะเราคิดว่าการเจรจาน่าจะเป็นทางออกสำหรับทั้งทุกฝ่ายนะครับในขณะที่เรื่องของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเราไปดูตัวเลขในแง่ของปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าต่ำกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี2554เนี่ยถึง 30% นะครับแล้วก็เท่าที่เช็คจากตัวเลขนะครับในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าเราผ่านเดือนตุลาคมไปได้สถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายของหน้ามรสุมแล้วก็ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็เตรียมงบประมาณไว้รอกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับประกอบกับตัวของบิ๊กโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเดินหน้าได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะครับการประมูลโรงไฟฟ้า 5,200 เมกะวัตต์รวมถึงตัวดีลใหญ่ๆอย่างการควบรวมหรือว่าซื้อกิจการในกลุ่มสื่อสาร
นะครับเรามองว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวตุ้นตัวกระตุ้นแล้วก็ตัวหนุนการฟื้นตัวของตลาดในไตรมาสที่4นะครับต้องบอกคุณกับคุณผู้ฟังอีกนะครับว่าในไตรมาส4อ่ะเท่าที่เราเซอร์เวย์นะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงของ Year-on-Year และ Q-on-Q เนี่ยเห็นการเติบโตเนี่ยเกือบทุกเซกเตอร์เลยพี่บิ๊กครับเดี๋ยวรบกวนพี่บิ๊กเอาไมค์ลงมานิดนึงได้ไหมครับอ๋อได้ครับโอเคต่อเลยครับโอเคครับก็เรามองว่าตัวภาพของไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เห็นการเติบโตแล้วก็การฟื้นตัวที่ดีของกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับบอมก็คือเรื่องแรกก็เราคงต้องตามตัวของนโยบายการเงินของเฟดนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าถ้ามันเห็นการฟื้นเห็นการดึงกลับขึ้นไปโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของราคาพลังงานเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะแต่เรามองว่าโอกาสเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้เยอะมากนะครับเรื่องที่2ก็คือตัวของความเสี่ยงนะครับในแง่ของ recession นะครับคือต้องบอกนักลงทุนนี้นะครับว่าถ้าเราดูตัวของ recession เนี่ยเอาโอเคบอมดึงกราฟในแง่ของตัวตรงนี้ recession นะคือถ้าดูจากกราฟ recession ตรงนี้สีส้มเนี่ยคือยุโรปนะฮะ probability ตรงนี้คือ 72.5 สีเขียวนี่คืออังกฤษนะครับ probability 60อเมริกา50นะครับคือเราบอกว่า3ตลาดเนี่ยทำนิวโลเพราะว่าโอกาสในการเกิด recession ในปีหน้าเนี่ย12เดือนข้างหน้านะฮะหรือปีหน้าเนี่ยสูงมากในทางกลับกันนะครับญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไทยเนี่ยโอกาสเกิด recession ปีหน้ายังน้อยมากนะครับและถ้าสังเกตดูนะตลาด3ตลาดเนี้ยไม่ทำนิวโลของปีนะอันนี้คือเรื่องที่2ที่เราคิดว่ามันมีความเสี่ยงแต่ว่าภาพของบ้านเราแล้วก็ประเทศที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ยังดูค่อนข้างสตรองนะครับแล้วก็ในเชิงถัดไปก็คือเรื่องของการประท้วงนะครับถ้าบอมเลื่อนขึ้นไปดูในสไลด์อีกสไลด์ไล่ลงมาอีกสไลด์นึงก็ได้ครับผมนี่ครับไปที่เท่าไหร่นะครับจะอยู่ในหน้าที่เอาต่อเลยนะก็คือในแง่ของเรื่องของตัวการประท้วงในหลังจากที่เราทราบคำตัดสินของทางนายกเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูนะคิดว่าสถานการณ์ไม่น่าบานปลายนะครับถามว่าทำไมเราถึงโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวในอดีตนะฮะตอนช่วงปี2006ถึง2011นะครับแล้วก็ช่วงปี2014เนี่ยจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันมีผลกับตัวเลขนักท่องเที่ยวนะเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการชะลอการตัดสินใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเนี่ยถ้าดูจะเห็นชัดเลยนะผมก็ไฮไลท์ไว้เลยว่าเป็นช่วงของเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็ช่วงของกปปส.นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามนะสถานการณ์เนี่ยมองว่าทุกคนน่าจะโฟกัสไปที่การเลือกตั้งในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราคิดว่าไม่น่าจะเอ็กซ์คาเลทหรือว่าบานปลายนะครับแล้วก็ในแง่ของperformance นะครับบอมในเชิงของตัวหุ้นที่เราเลือกไปในรอบที่แล้วนะครับก็โดยรวมเนี่ยเราก็ปรับตัวลงตามตลาดนะครับเราติดลบอยู่ 4.68% นะในขณะที่ตลาดรวมเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 4.8% นะครับต้องบอกคุณฟังอย่างนี้นะครับว่ากลยุทธ์ในเดือนตุลาคมเนี่ยเรายังมองเหมือนเดิมนะครับว่าการย่อตัวเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะครับหรือว่าเป็นการทำสวิตชิ่งหรือว่าเป็นการปรับพอร์ตนะครับในเดือนตุลาเนี่ยเรามีการปรับพอร์ตเนี่ยหลักๆเนี่ยเข้าสู่หุ้น5ธีมนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือในแง่ของธีมแรกเนี่ยเรามองว่าการที่จีนเนี่ยจะผ่อนคลายนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดประเทศในอนาคตเนี่ยเรามองว่าหุ้น5ตัวนี้น่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้อยู่ในหน้าที่34ครับบอมตัวแรกก็คือ SCGP นะครับจากเรื่องของตัวราคากระดาษที่คาดว่าจะฟื้นตัวนะฮะตามภาวะเศรษฐกิจของจีนนะแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์ที่ลงตัวที่2ตัวที่3 EKH กับ AOT นะครับเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ทางตรงเลยนะฮะจากลูกค้าคนจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ย account อยู่ประมาณ 20% นะฮะของตัวรายได้นะครับในขณะที่เอราวัณเองเนี่ยก็มีฐานลูกค้าคนจีนที่เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปิดประเทศตรงนี้น่าจะได้ประโยช
นะครับส่วนตัวสุดท้ายคืออนันต์นะครับเป็นบริษัทที่มีคอนโดเนี่ยในแง่ของสัดส่วนรายได้ในเยอะสุดนะครับถ้าจีนเปิดนะฮะจริงๆต้องบอกว่าต่อจากไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยผมคิดว่าคนจีนน่าจะมาซื้อคอนโดนะฮะต่อเนื่องเนื่องจากว่าสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้แล้วก็ตลาดคอนโดในปีหน้าได้ฟื้นตัวและเป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์สูงนะครับเตียนที่2นะครับก็คือในส่วนของการประมูลโรงไฟฟ้า Renewable แล้วก็ในแง่ของธีมคาร์บอนเครดิตนะฮะเราเลือกมา2ตัวนะครับก็คือตัวของ EA นะครับแล้วก็ตัวของเสริมสร้างพาวเวอร์นะครับ2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากธีมนี้นะครับอันถัดไปคือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเนี่ยเรามองว่ายังเป็นธีมเดิมนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศนะฮะการลงทุนในประเทศเราเลือกมา4ตัวนะฮะก็คือ KKP สวัสดิ์ CK แล้วก็แพน B นะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวที่ได้ประโยชน์ตรงทางตรงนะครับส่วน Anti Commodity เนี่ยต้องบอกว่า performance ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเรายังขออนุญาตเมนเทนไว้ในพอร์ตนะเนื่องจากเราคาดการณ์ว่า quarter 4เนี่ยกำไรน่าจะมีการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนมากนะครับในทั้งในเชิงของตัว Bigrim RBF แล้วก็ตัวของ PTG นะครับส่วนธีมสุดท้ายเนี่ยเป็นอันนี้เป็นธีมใหม่ที่เราแอดเข้ามาเสริมนะครับเป็นลักษณะของการ hedge นะครับหรือว่าป้องกันความเสี่ยงนะฮะกรณีที่ค่าเงินบาทเนี่ยยังอ่อนค่าอยู่นะครับเราเลือกเอเชียนกับ TU นะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ตัวเนี้ยได้ประโยชน์ทางตรงเลยคือทุกๆ1บาทที่อ่อนค่าเนี่ยเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการเนี่ย 11% แล้วก็ 7% ตามลำดับนะครับในขณะที่ไตรมาส4เนี่ยทั้งเอเชียและ TU เนี่ยจะมีเค้าเรียกว่าการนำหุ้นบริษัทลูกคือ Pet Food เนี่ยเข้าตลาดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องโฟกัสนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเอเชียกับ TU เนี่ยเทรดที่ PE ค่อนข้างไม่แพงเท่าไหร่คือประมาณ12เท่าถึง14เท่าในขณะที่เท่าที่เราเซอร์เวย์ดีมานด์ของตลาดเนี่ยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะเทรดสูงถึง PE ประมาณ20เท่านะครับหมายความว่าถ้าตัวบริษัทลูกเนี่ยได้ valuation หนักเยอะขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวของบริษัทแม่ก็จะถูกรีเลทตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นธีม5ธีมนะครับบอมที่เราเลือกมาในเดือนตุลาคมนะในช่วงที่เรากำลังรอสัญญาณการกลับตัวของตลาดครับโอเคได้เลยครับพี่บิ๊กวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับได้ครับบอมสวัสดีครับ